สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Show Channel นะครับวันนี้เราอยู่คลิปแกะกล่องรีวิวนะฮะวันนี้ก็ทาง Ubisoft ส่งใช้คำว่า Loot Box แล้วกันนะฮะหรือจะ AirDrop ก็ได้นะฮะส่งมาเยอะเลยนะครับนี่เป็นเกม The Division ภาค2นะครับ Ubisoft ส่งให้ผมฟรีๆถึงบ้านเลยนะครับก็ต้องมารีวิวแกะกล่องหน่อยครับเพราะว่ากล่องพวกนี้น้อยคนมากที่จะได้กล่องนี้ไปครอบครองนะครับมันถึงเราดูกล่องข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับแรกเลยในกล่องจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ Tom Clancy The Division ภาค2นะครับแล้วก็โลโก้ของ SHD นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีครับ Velocity Foul V Lights นะครับแล้วก็โลโก้เลข2นะครับให้รู้ว่านี่คือ Division ภาค2นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องด้านในให้ชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะผมจะแกะสลักตรงนี้นะครับมันมี Open กับ Close นะครับดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับแกะแล้วลำแรกเลย Brian Johnson Agent นะครับ The Division 2นี่เป็น Trigger นะครับแต่ก็จำนี่น่าจะเป็นตัวละครในเกมว่าผมแน่ใจครับยังไม่ได้เล่นเลยนะครับสวยงามนี่ของแท้เลยนะครับที่ซ้อมส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมแกะด้านในให้ดูกันเลยดีกว่าและนี่คือ Brian Johnson นะครับนี่เป็นฟริกเกอร์จากทาง The Division 2นะครับชุดนี้โคตรเฟี้ยวเลยนะฮะวัสดุดีนะครับมีปืนให้ห้อยออกได้นะครับปืนนี้แวบออกได้นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็เท็กเจอร์ค่อนข้างดีนะครับสวยงามนะมีรอยยับที่เสื้อนะครับมีตุ๊กตาหมีห้อยตรงนี้นะฮะถือปืนสไนเปอร์พกตุ๊กตาหมีแล้วก็มีมีดมีกระติกน้ำถือปืนสั้นนะครับแล้วก็มีฐานวางนะครับสบายครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษแล้วก็มีวิวเป็นในเมือง DC นะครับนี่นะครับจะเป็นฟิกเกอร์ของทาง The Division 2นะครับเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่าครับต่อไปก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกนะครับโลโก้ SHD นะครับแล้วก็มีโลโก้ The Division 2ตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแบบปัดทั้งด้านหน้าและด้านข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นป้ายนะให้รู้ว่าในของแท้แน่นอนนะครับจริงๆผมไม่ชอบใส่หมวกหรอกโอ้ยมีนี่ด้วยผมไม่ชอบใส่หมวกหรอกแต่ถ้าจะไปเขาส่งให้ก็ต้องจัดแล้วล่ะนะฮะนี่นะครับจะใส่แบบเด็กแมวก็ได้นะฮะนี่ฮะนี่คือหมวกเดอะดิวิชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นต่อไปนี่เป็นกระดาษใช่ไหมทิ้งนี่ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เลยแล้วกันดูว่าใส่อะไรส่งใส่อะไรมาให้พรีเมียมมากนะครับด้านหลังเป็นโลโก้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายใช่ไหมด้านซ้ายก็มีอีกโลโก้อันนึงนะครับเป็นเลข2นะครับแล้วก็ด้านหน้าสวยงามจริงๆเสื้อแอบคล้ายๆตอนภาค1นะเนี่ยคล้ายๆนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูใส่อะไรวะของผมได้มาเป็นไซส์ L นะครับพอดีไซส์ผมพอดีเลยไม่ได้ลองขอไปนะแต่เหมือนรู้ใจนะผมลองใส่นิดนึงนี่จัดว่าแถบนี่นะครับผมขอเลยเสื้อตัวนี้แล้วก็ใส่หมวกด้วยเพื่อความเฟี้ยววัดนะไปต้นธนาคารได้อ่ะโอเคครับผมขอใส่เสื้อเลยอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็มีเจ้าตุ๊กตาหมีนะครับจริงๆแล้วผมเดาว่ามันน่าจะเป็นพวงกุญแจครับตุ๊กตาหมีนะแล้วก็อันนี้เป็นทอมมี่เดอะเท็ดดี้แบร์นะครับตัวนี้ชื่อของมันนะครับก็ประมาณนี้ครับมีคนที่ซื้อแผ่นธรรมดาก็น่าจะมีตุ๊กตาหมีทำให้ด้วยถ้าคนที่พรีออเดอร์ไว้นะครับและนี้ทางย้ำที่ว่า Ubisoft ส่งมาให้ผมนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บชิ้นต่อไปอันนี้คืออันนี้เป็น Tom Clancy The Division 2นะครับ Influencer Pack นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดน่าจะเป็นตัว Ultimate นะครับตัว Ultimate ก็คือตัวที่แบบประมาณ 2,990 มั้งถ้าผมจะผิดในStore PS4 นะฮะอันนี้ได้ทั้งเกมหลักแล้วก็ DLC นะครับอันนี้ Ubisoft ก็จัดให้นะครับขอบคุณมากนะผมสังเกตนะครับว่ามีชื่อผมตรงนี้ด้วยนะฮะนี่นะฮะใจปั้มใจป่ามากๆนะครับจริงๆผมจะเปิดโค้ดก็ได้นะฮะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้จบผมเติมเองเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้แล้วก็เจ้าโค้ดหมีอ่ะปิดโค้ดหมีไว้หน่อยอ่ะปิดไว้2ตัวท้ายนี่โค้ดหมีนะฮะโค้ดในเกมนะฮะนํามาอีกใบนึงผมแคร์มาให้ดูกันนี่
ถ้าทุกคนที่เวล30ไปแล้วนะครับแล้วก็จะรู้ว่านี่มันคืออะไรนะครับนี่มันคือกระเป๋า Dark Zone นะครับใครที่ชอบเข้าไปบ่วงกับคนอื่นใน Dark Zone เข้าไปเป็นโลกนะฮะแล้วถ้าคุณได้ของดีๆมาเนี่ยก่อนจะเอาออกจากเขตนั้นเนี่ยคุณต้องใส่กระเป๋าใบนี้แล้วก็เอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถูกไหมครับกระเป๋าใบนี้อยู่ที่สะโพกของคุณนะครับก็ประมาณนี้ผมยังไม่รู้วิธีใช้นะมันสะพายอะไรยังไงแต่ว่ามันจะประมาณนี้นะครับถ้าคุณแบบถ้าคุณใช้นะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะฮะหมอการจะเอาไปเที่ยวเดินป่าเดินเขาหรือสะพายเก๋ๆนะก็เดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยดีกว่าผมอยากรู้มีอะไรซับซ้อนไหมหรือว่ามันเป็นช่องเดียวข้างในอ๋อไม่มีอะไรครับก็ใส่ได้จริงๆเนี่ยจะเอาไปเตะบอลใส่สตาร์ทใส่รองเท้าใส่พวกน้ำมันนวดก็ได้นะเนี่ยเออน่าเอาไปทำพวกกระเป๋าใส่รองเท้าสตาร์ทนะครับจะใส่สำหรับคนที่เตะบอลก็เก๋นะสตาร์ทจอกจากดาร์กโซนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ผ่านไปชิ้นหนึ่งเรามาดูชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้เด็ดที่สุดเด็ดที่สุดกระเป๋าของเอเจนต์นะครับเอเจนต์ในเกม The Division 2นี่มีไอ้วงๆตรงนี้ด้วยนี่นะครับเฟี้ยวนะครับแล้วก็โลโก้ SHD เหมือนเดิมนะกระเป๋าก็สามารถที่จะแกะตรงนี้ออกได้นะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าข้างในได้นะครับข้างในนะครับใส่พวกโน้ตบุ๊กได้ครับหรือใครจะเอาไปใส่พวก A4 Pro ยังได้เลยครับผมว่า Pro น่าจะยัดลงไปได้แต่ว่าก็ลองดูแล้วกันผมไม่ได้ลองนะเออครับก็จะประมาณนี้ลองสะพายกันนิดนึงมันจะอัพแค่ไหนอ๋อนี่นะครับมีปรับระดับได้เหมือนกระเป๋าทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรัดเอวด้วยนะฮะรัดเอวรัดพุงเนี่ยนะลองสะพายดูลองสะพายใส่หมวกด้วยนะฮะก็ยังได้นี่นะครับก็ไปเที่ยวสบายเลยจริงนะเด็ดมากครับนี่ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็กล่องนี้ก็หมดแล้วนะฮะนี่คือการแกะกล่องรีวิว Tom Clancy The Division 2นะครับใช้คำว่า AirDrop แล้วกันนะฮะขอบคุณทาง Ubisoft ด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับใหญ่จริงๆนะฮะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยครับชุดนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมดู The Division 2ในเพจของผมทาง Facebook นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ